โทนี่ประกาศมั่นใจปี65ได้กลับบ้านชวนบิ๊กตู่ออกรอบตีกลอฟโทนี่ประกาศให้ของขวัญคนไทย่หวังปี65ได้กลับบ้านไปรับใช้ประชาชนชวนออกรอบตีกลอฟกับบิ๊กตู่ด้วยแลันจะบอกอิงคนเดียวให้บอกต่อว่าจะกลับเมื่อไหร่เมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่4มกร,ราคมนายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเดินร่วมพูดคุยในแคทท Talk X c ซ์ e Clubhouse ในตอนถอดบ,บทเรียนสึนามิเพื่อกู้วิกฤตโควิด ประเทศจะรอดผู้นำต้องฉลาดจริงไหมในช่วงหนึ่งโทนี่ได้กลก่าวให้กำลังใจคนไทยตอนนึงว่าในปี2 5 6 5ขอให้คนไทยใช้ความอดทนหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นจุดแข็งให้อดทนต่อไปส่วนตัวอยากอวยพรแต่ไม่รู้อวยพรหรือเป็นการสราปแช่งคนที่ไม่ชอบหน้าตนหรือเปล่าเพราะจะอวยพรให้ตนได้กลับบ้านให้ไปช่วยงานเพราะส่วนตัวอยากเลี้ยงหลานเวลาที่เหลือใครเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากให้ช่วยคิดแก้ปัญหาให้ ตนพร้อมไม่คิดตังรับจ้างบรรยายให้โอเลี้ยงแก้วหนึ่งก็พอแล้วจะไปชวนบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยมาร่วมลงขันส่งเสริมทำสตาร์ทอัพเพราะวันนี้กลัวเขาถูกกลืนมาลงขันเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใครมีไอเดียอะไรถ้าไม่ได้เรื่องให้ไปทำมาใหม่ถ้าได้เรื่องได้ตังไปและจะทำแอปช่วยชาวบ้านให้แท็กซี่ให้คนหางานและช่วยเหลือโฮมสเตย์ ทำพวกนี้เล่นๆสนุกๆช่วยให้คนจนได้มีแพลตฟอร์มไม่ให้ต่างประเทศมาเสียเปล่าอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ผมประวารณาตลอดในเรื่องของพุทธศาสนาผมอยากเห็นศาสนาเราเข้มแข็งวันนี้ค่อนข้างจะเปผมอยากช่วยคนด่าผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวผมไม่ด่ากลับหรอกผมจะกลับไปอย่างสันติผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นสันติก็ยังไงอยู่แต่ให้รู้ว่ากลับไปไม่เป็นปัญหากับคนไทยแนะ่ แต่จะเป็นประโยชน์จะให้ไปชนกับผู้นำประเทศไหนเจรจาทางรับทำได้หมดผมมีน้ำยาสั่งกินบ่อยสับประรดก็มีทั้งน้ำยาสับประรดพร้อมก็หวังว่าปี65ผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยกลับไปรับใช้คนไทยยืนยันไม่เป็นภาระแน่นอน ผมจะไปเลี้ยงหลานซึ่งเป็นเจนอัลฟาเพื่อไปบอกเขาว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วก็เผื่อแผ่ให้ลูกหลานคนเจนนี้ด้วยแล้วก็กลับไปเป็นเพื่อนตีกรอรกับคุณประยุทธ์ได้แม้จะตีไม่เก่งเท่าก็ตามส่วนจะไปเมื่อไหร่ช่วงไหนผมจะกระซิบน้องอิงแพรทองทานชินวัตรคนเดียวให้เป็นคนบอกต่อนายทักษิณหรือโทนี่วูซ้มกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ